เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้มีนัดหมายแถลงข่าวอีกนะนะค่อยๆมาทีละวันทีละวันนะแล้วก็ก้าวไกลการละครก็ค่อยๆมีหลายฉากออกมาก้าวไกลคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะคุณจะแฝงตัวแล้วก็ไปอ้างตัวเป็นเสื้อแดงเราเสื้อแดงไปคืนอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้มีแฉเบื้องลึกเบื้องหลังและมาดูการใช้สื่อออนไลน์ของฝั่งด้อมแดงทีนี้ อย่างที่เรียนว่าถ้าเมื่อไหร่แดงกับส้มเนี่ยสู้กันเนี่ยสูสีเพราะแดงเนี่ยใช้สื่อออนไลน์เนี่ยโอ้โหมาเป็นกองทัพเหมือนกันเดี๋ยวจะชี้เห็นนะวันนี้ะฮะแต่มาดูประเด็นข่าวหน้าหนึหน่งน,งนังสือพิมพ์นี่วันนี้ก็การเมืองทุกฉบับฮะไทยรัฐเดลินิวก่อนเลยนี่ไทยรัฐสองลุงประชาธิปัตต์ตัวเลือกท้ายสุดจีบหกพักมาร่วมรัฐบาลนะจีบหกพักมาร่วมรัฐบาล ส่วนพักสองลุงกับประชาธิที่ปัตัวเลือกท้ายสุดไม่ได้หมายคำว่าตัดสิ้นเชิงนะ,ะนี่แล้วก็น้าหนึ่งเดลินียสุพิาสารเสนอเก้าไกลโหวตคนเพื่อไทยนั่งนายกสุพิาสารนี่คือรองหัวหน้าพรรคก้าไกลนะ,ะนะอันนี้คุณจะสับขาหลอกกันอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือเอาให้โหวตคนเพื่อไทยอะะ่ะฮะจะให้โหวตสนับสนุนด้วยแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสร่วมงานถ้าแบบนั้นก้าไกลจะไม่ใช่พักสายคลานเน่ จะเป็นพักรอเสียบอะรอเสียบนึกออกไหม,มจะเป็นพักรอเสียบเป็นรัฐบาลที่เรียกเมียเก็บมาเอออะไรนะอะไรอะไรเก็บๆนะเป็นเหมือน power bank <อ>นะส่วนมติชนเพื่อไทยเคลียร์สอสอจับมือสองลุงประชาธิปัตย์ชอยสุดท้ายเปิดตัวอีกห้าพักตั้งรัฐบาลวันนี้นะอีกห้าพักนะภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าเป็นพักแกนหลักก่อนเลยมาเป็นสารตั้งต้นก่อน รวมกับเพื่อไทยเป็นี่ยเป็น212วันนี้อีก5ฮะนี่อันนี้บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะฮะแนวหน้าสอสอเพื่อไทยย้ำต้องการเป็นรัฐบาลขอไม่เอาสองลุงวันเจอกระแสพื้นที่ถลม่มนะฮะนี่สอสอเพื่อไทยแล้วก็มีประเด็นด้านบนแท็กซี่เสื้อแดงคืนเสื้อเผาบัตรสารพัดมับบุกเพื่อไทยนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำนะ ค่ะ้อ oh. แต่ตอนนี้นะที่ทําการพักเพื่อไทยนี่เป็นลานรับทัวร์นะทัวร์วลงเยอะมากถ้าส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์จากกองเชียร์ก,ยย <laughs> ก้าวไกลไปใช่ก็มีคณะส่วนที่เป็นกองเชียร์ของเพื่อไทยไปดีๆนะ <c oughs> นะไทยโพสต์รัฐบาลขยับ236เียงเสียงดีวเพิ่มอีก6พักสอสอเพื่อไทยฮือขวางผสมพันสองลุงนี่ไทยโพสต์นะฮะคือหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ยังมี ประเด็นว่าเนี่ยพักสืบทอดอํานาจนั่งร้านผลิตก,การอะไรอันนี้ตอนนี้อะไรอยู่แต่ภาพตรงกลางนั่นคือลุงป้อมฮะแฮปปี้เบอร์เดย์ลุงป้อมด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ล่วงหน้าจริงๆวันเกิด11นะค่ะนี่เป่าเคกร,รอบสองแล้วนะคะเค้กเยอะมากของปีนี้เหรอใช่ค่ะยังต้องเป่าอีกฮะ <laughs> ยังต้องเป่าอีกวันที่11นะฮะแล้ววันที่1 1จะมีนักการเมืองเข้าพบด้วยดูท่าทางอ่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นสเต็ปเลยนะวันที่9้นะรุ่วิส้10์เนี่ะ วันมะรืนในสิบเนะวันคล้ายวันเกิดลุงป้อมรัฐบาลขยับ236ร้อยสเสียงดิวเพิ่มอีก6กพักสอสเพื่อไทยคือขวางเห็นไหมสองร้อยสิบเป็นสารตั้งต้นแต่ยังไม่ถึง251สนะสุดท้ายก็ยังต้องเป็นคําตอบสุดท้ายอยู่หรือเปล่าสําหรับคุณลุงเห็นไหม่ได้สกูปของไทยโพสต์เพื่อไทยภูมิใจไทยพุทธ22เสียงบีบลุงป้อมเข้าตาจน อันนี้เป็นมุมมองของอไทยโพสต์นะเนี่ยคือเขามองว่ามากเกมนี้ของเพื่อไทยเนี่ยนะสถสารการของบิ๊กป้อมเข้าตาจนหมดอำนาจต่อรองหรือไม่นะเพราะว่ายังจะมีเพื่อไทยที่ยังญาติดีกับก้าวไกลอะ่ะคอยเอาไว้ขูอยูอ่อ<แ>่ะค่ะเดี๋ยวก้าวไกลยกมือให้นะนะ1ะรยห้าบเนะอย่างเงี้ยนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งอำนาจต่อรอง ของเพื่อไทยที่บีบเข้ามาเห็นไ,ไหมปิดสวิตสอวปิดสวิตสองลงนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของไทยโพสต์นะแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบเนี่ยสำคัญมันอยู่ที่ภูมิใจไทยทั้ง<อ>หมดทั้งปวงเนี่ยถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยจบนะมีร้อยห้าสบเอ็ดจากเก้าไกลมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยสุดท้ายนะนะ วันนี้มีรายงานข่าวนะอันนี้จากมติชนข่าวสดวันนี้จะมีพักการเมืองถแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยแต่วันนี้ข่าวว่าจะไปที่อาคารรัฐสภานะ,ะนะก็จะมีห้าพักประกอบไปด้วยประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่และพักท้องที่ไทยจะแถลงวันนี้เวลา12บสนาฬิกา ที่อาคารรัฐสภาแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งโปรแกรมนี่ให้โปรแกรมกันล่วงหน้าเลยเพื่อไทยจะแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับชาติไทยพัฒนาที่อาคารรัฐสภาเช่นกันไม่ไปที่พักเพื่อไทยเลยลานจอดรถทัวร์ไม่พอหรอคือถ้าไปเพื่อไทยเนี่ยข้อหาบุกรุกสถานที่เอกชนถ้าไปที่รัฐสภาข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการคราวนี้ถ้าอยู่ที่พักเพื่อไทยต้องแถลงบนดาดฟ้าแล้วล่ะค่ะ อยู่ที่ทะลุวังแล้วกล้าไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเสรีรวมไทยด้วยนะเห็นบอกอยากเจอไม่ใช่เหรอทะลุวังอ่ะคุณเสรีพิสุทธิ์อยากให้เจออยากเจอนะไเจอส่วนสรุปถ้าเกิดว่ามาตามนัดทั้งหมดนี้นะนะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะนี่ฮะโจทย์ก็คือจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากสีขาวเนี่ยวงกลมสีขาวเนี่ยคือมาแล้วนะสารตั้งต้น212เสียงรวมเพื่อไทย1 1 4 141 แล้วก็ภูมิใจไทย71นะ212แต่สีชมพูเนีย็คือตามข่าวที่ว่าจะมาวันนี้กับพรุ่งนี้อ้รพันใช่ไหมที่วงกลมสีชมพูให้บวกไปอีก9บวกอีก1บวกอีก2บวกอีก1นึ่งแล้วก็บวกอีก1แล้วก็วันพรุ่งนี้บวกอีก10บนะรวมหลงจ้องสุดท้ายแล้วนี่มันก็ยังไม่ถึง250ครับม,มันต้องมีมาอีกฮะคุณภูมิธรรมฮะคุณทักษิณฮะมันต้องมีมาอีก ได้ประมาณ235้อยเองใช่ไหมคะอ่าประมาณมีมาอีกจะเอามาจากไหนล่ะนะถึงจะครบ250อยห้ิบนะ,ะนะก็ลองประเมินดูว่าซีกฝั่งขวาเนะี่ยเพราะว่าสั่งซ้ายเนี่ยปุ่มใจญเ,เ้ากากระบาดไม่ให้เอาจากก้าวไกลนะต้องอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวามีพักไหนบ้างมีประชาธิที่ปัดสิบเกเสียงค่ะถ้า19เกสียงมาแน่งูเห่าก็เท่ากับประชาธิที่ปัดแตกเลยนะค่ะ แต่ประชาธิปัตย์ยังเคลียร์กันไม่จบนะเรื่องของการประชุมกันองค์ประชุมยังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีการเล่นเกมการเมืองกันในพักเพราะฉะนั้นส9เกเสียงเนี่ยจะมาอย่างแน่นอนเลยหรือเปล่าเพราะในถ้อยแถลงจัดตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยบอกอ่ะยินดีต้อนรับเปิดกว้างเลยเสียงจากสวเสียงจากสอสอขั่วเดิมที่จัดตั้งกันแปดพักเดิมขั้วร้อยแปดสิบแปดเสียงจะมาเป็นพักหรือจะมาเป็นหมู่คณะก็ได้นี่ไง เออเขาไม่ไล่หนูตีงูเห่ากันแล้วเขากุ้มหนูแล้วชวนงูเห่าเออเหลือให้ปูพรมให้เดินแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณคุณหมอชลนาเนี่ยต้องเอาปีไปด้วยแถลงข่าวอ่ะเป่าปีไงเรียกงูขึ้นมาไงเคยดูว่ะกระตูอ่ะเป่าปีแฉกไงดูว่าขึ้นมาภาพนี้คุณคุณนะเหมือนคุณลุงคนหนึ่งเคยชคุณหมอชนลนาแนะนำว่าเอาปีไปด้วยเวลาแถลงข่าวทีนี้เรียกงูเลยเพราะมันไม่พอ แล้วมันเกิดลูงป้อมอ่ะจะเข้าไปอวยพรมันเกิดรูงป้อมหรือเปล่าเผื่อได้สอสอกลับมาด้วยสักสี่ห้าคนสิบยี่สิบคนจะส่งสัญญาณเลยนะนี่คือการเมืองตอนนี้อเดี๋ยวติดตามฮะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเชิงลึกหลังจากนี้อีกนะเพราะยังไม่ได้สมประสงค์เลยนะคะรัฐบาลเสียงข้างมากตามเงื่อนไขของภูมิใจไทยอ่ะแต่เมื่อวานนี้คุณวุทินบอกมั่นใจคือเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนะไปจัดหามาเนี่ยแล้วก็เท่าที่ฟัง ฟังข่าวคุณรัทินบอกเพราะที่ประเมินดูน่าจะเกินเ,ออเป็นไปตามที่ประกาศไว้ยังแสดงนะความมั่นใจอยู่ออตอนนั้นเน่ยคุณสิริกัญญาก็พูด <c oughs> แบบนี้ยคุณรัทินไปฟังใครมาในพครับเพื่อไทยอ่ะ